ำคะเข้ามากันหรือยังเอ่ยค่ะพี่น้องคะขณะนี้พี่น้องกำลังรับชมนะคะ Face Live สดนะคะกับพี่ดารุณีสีโคตรแดงนะคะพี่ดารุณีดาแดงเดือดนะคะหรือจะเป็นพี่ดาวันนี้เป็นตอนที่เรียกว่าจะยำใหญ่ไอ้นายกควายตู้ตุ๊ตู่เลยนะโง่รายวันค่ะก็ขณะนี้เป็นเวลากี่โมงของพี่น้องคะอืมค่ะตรงเวลาเลยนะคะพี่ดาส่งข้อความขึ้น Face Live Facebook นะคะเรียนพี่น้องเอาไว้ว่าพี่ดาจะเข้ามาทำ Face Live ในช่วงประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงนะคะก็วันนี้ก็ไม่ผิดเวลาค่ะอยู่ในช่วงนี้ได้พอดีเลยค่ะค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องเข้ามาแล้วส่งติ๊กแต้งติ๊กแต้งเข้ามานะคะพี่ดาเริ่มเห็นแล้วค่ะว่ามีติ๊กแต้งติ๊กแต้งจากพี่น้องนะคะเข้ามาแล้วค่ะอืมปกตินะคะทุกวันทุกวันจะกินน้ำชาค่ะแต่วันนี้มันโหยๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็เลยต้องกินโค้กค่ะแต่ว่าไม่ใส่กระป๋องจะไม่โฆษณาให้มันค่ะแต่ว่าในต่างประเทศไม่ใช่ของมันนะคะขอพวกผู้ขายประเทศกลุ่มผู้ขายประเทศไม่กี่คนใส่กระดาษทิชชู่ของค่อยค่อยจะต้องมีกระดาษทิชชู่สักแผ่นหนึ่งเผื่อว่าจะไม่ไหวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องทำไปทำไปแล้วประเดี๋ยวหนึ่งก็จะต้องมีเกิดอาการน้ำมูกไหลค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องเข้ามากันบ้างแล้วนะคะค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเสรีไทยเสรีชนคนหัวก้าวหน้านะคะที่เรากำลังจะมาพูดคุยกันแม่นไผนะคะมีเฟซไลฟ์ขึ้นมาเหมือนกันค่ะก็เลยขึ้นมาแวบอยู่ในหน้าจอเราค่ะดูพี่ดาดีกว่านะคะคนอื่นเดี๋ยวไปดูแห้งค่ะเรามาดูสดกันดีกว่าค่ะต่างเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเราจะเข้ามาขานชื่อกันจุดๆๆเยอะแยะนะคะให้มันแตกตื่นนะคะมันเข้ามาไม่ว่าจะมันจะเข้ามาจะมาป่วนจะมาพูดอะไรไม่ดีอะไรก็ช่างมันนะคะถือว่าถ้ามันเข้ามาอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ฟังเรานะคะคนที่พอจะมีความคิดที่ว่าเข้าใจเราผิดแล้วเข้ามาฟังอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้แนวร่วมกับพี่น้องค่ะค่ะกราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนมวลชนหิ่งห้อยปฏิวัติค่ะพี่ดาไม่ได้มีขบวนการอะไรเป็นขบวนการหิ่งห้อยขบวนการอะไรนะคะแต่พี่ดาที่เรียกคำนี้เนื่องจากว่าพี่ดาเห็นว่าหิ่งห้อยเนี่ยมันเป็นแมลงที่มันมีแสงอยู่ในตัวค่ะดังนั้นพวกเราทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้นะคะเรามีแสงอยู่ในตัวทุกคนค่ะนั่นคือแสงของประชาธิปไตยนะคะซึ่งวันนี้อยู่ที่ปลายอุโมงค์ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปออกไปให้ถึงอุโมงค์นะคะแล้วก็เราจะเห็นแสงสว่างของประชาธิปไตยเต็มใบนะคะด้วยมวลมหาประชาชนหิ่งห้อยปฏิวัตินะคะพี่น้องคะพี่ดาวพูดเป็นเรื่องทำเสียงหัวเราะอย่างนี้นะคะแต่จริงๆซีเรียสนะคะค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราจะมาเฟซไลฟ์สดกันนะคะว่าในตอนที่ชื่อว่ายำใหญ่ไอ้นายกควายตู้ตุ๊ตู่เลนะคะผู้นำของประเทศที่โง่รายวันค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะพี่ดาไปทักทายพี่น้องก่อนดีกว่านะคะก่อนจะมาคุยโอเคแว่นค่อยอยู่ใส่อืมสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องที่ให้กำลังใจพี่ดาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11นะคะพฤศจิกายนซึ่งพี่ดาพยายามจะเฟซไลฟ์ในช่วงวันหยุดเพื่อพี่น้องจะได้มีโอกาสได้ดูสดๆกันนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่พี่น้องตื่นนอนกระจับกระเฉงสบายๆกินข้าวไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะคุณจักรพัฒน์นะคะสวัสดีพี่ดาคุณธนาสวัสดีครับพี่ดาไม่มีตังค์แล้วพี่นี่ไงคะนี่แหละค่ะไม่มีตังค์แล้วเราจะต้องทำยังไงกับมันดีนะคะคุณบุญช่วยนะคุณประสาทพี่ดาคนงามคุณพรเทวีนะคะอยากไปอยู่ด้วยนะคะคุณดาค่ะขอบคุณนะคะมีคำว่าคนสวยต่อท้ายด้วยค่ะพูดละเขินไม่กล้าอ่านก็ให้ครบนะคะคุณฮัสซันนะคะสวัสดีค่ะคุณธนพรเป็นกำลังใจให้ครับพี่ดาคุณโจยมาแล้วเฮลโลสวัสดีครับจากแคลิฟอร์เนียครับค่ะพี่น้องครับ
ถ้าเผื่อใครอยู่ในพื้นที่ไหนของโลกนะคะบอกพี่กัดไปด้วยก็ดีค่ะพี่ดาจะได้ชื่นชมแล้วก็ขอบพระคุณแล้วก็ให้พี่น้องได้รู้ว่าวันนี้เรามาขานชื่อนะคะทั่วโลกเลยค่ะทุกทวีปนะคะสวัสดีคุณดาคิดถึงตลอดค่ะคุณยศศักดิ์นะคะคุณจันทาสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะเรามาเฟซไลฟ์กันดีกว่านะคะทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเราไปทักทายกันใน Facebook หรือเราพูดกันไปสักพักนึงเราก็จะตัดตอนไปทักทายพี่น้องเนาะพี่ดาก็สนอย่างเงี้ยแหละค่ะปีนขึ้นเก้าอี้ปีนขึ้นบินลงเดี๋ยวได้ตกเก้าอี้ค่ะพี่น้องครับเอาละค่ะที่เราหัวเราะนี่ไม่ใช่เลยหรอกค่ะหัวเราะตอนที่พี่ดาตั้งชื่อวันนี้ค่ะชื่อตอนย้ำใหญ่ไอ้ผู้นำประเทศนายกควายตู้ตุ๊กตูเลโง่รายวันค่ะพี่น้องครับความจริงมันก็จะไม่ใช่ไม่เชิงว่าจะโง่รายวันนะคะคือมันโง่ทุกวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็โง่มาตั้งแต่มันยึดอำนาจมาปุ๊บเนี่ยทันทีที่เป็นนายกเนี่ยอันแรกก็มาเลยนะคะประชาชนคนไทยนี่ประเทศไทยนี่คนไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอพยพมาจากเทือกเขาอันไตนะคะเสร็จแล้วได้ความว่าไม่ดูตาม้าตาเรือเลยค่ะว่าไอ้เทือกเขาอันไตนี่นะเวลาจะอพยพลงมานี่ผ่านทะเลทรายมาคนไทยที่ไตหาหมดไม่ถึงไม่มาถึงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้ค้นพบใหม่แล้วนะคะมีอะไรนะคะวัฒนธรรมบ้านเชียงเอ่ยมีไดโนเสาร์นะคะซากไดโนเสาร์อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเขาเกิดก็อยู่เนี่ยติดที่มาเงี้ยค่ะเหมือนกับคนในอเมริกาเนี่ยนะคะซึ่งคนพื้นเขาเรียกอะไรนะคนที่อยู่พื้นเดิมของในอเมริกาก็เป็นคนอินเดียอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ควายตู้ตุ๊ตูเล่เนี่ยนะวันนี้พี่ดาจะยำใหญ่มาสองสามเรื่องค่ะต้องเขียนว่ายำใหญ่เพราะว่าเราจะยำมาสักสองสามเรื่องเรื่องเดียวนี่มันไม่พอไม่หนุกนะคะก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็คือโง่รายวันค่ะแล้วก็ที่โง่หลายวันเนี่ยนะคะพี่น้องเองก็คงรู้นะคะแล้วก็ขำอะไรล่ะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะ1เนี่ยบอกมาจากเทือกเขาอันไต2ต่อมาก็อะไรขี้ไม่ออกก็โทษรัฐบาลที่แล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดคือเวลามีปัญหานะคะคือคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคนที่กระแดะนะคะยึดอำนาจเข้ามานะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยประชาชนไม่ได้เชิญเข้ามานะคะไม่ได้คิดจะเลือกเข้ามาด้วยนะคะเสือกปล้นอำนาจประชาชนเข้ามานะแล้วก็ทวงบุญคุณชิบหายเลยค่ะแล้วทวงบุญคุณยังไม่พอนะคะเวลาปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะสำคัญที่สุดนะคะการเมืองเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องการทำมาหากินของประชาชนเรื่องการให้โอกาสกับประชาชนเท่าเทียมกันนะคะคือต้องหาโอกาสมาให้ประชาชนคือประชาชนมีปัญหาตรงไหนเนี่ยต้องไปสร้างโอกาสสร้างงานให้กับเขาเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือหน้าที่ของทั้งผู้นำของประเทศแล้วก็คณะทำงานคือคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของประเทศนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้กับประชาชนแต่เปล่าค่ะพอมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บบ่อยเลยค่ะมะนาวแพงแล้วโอ้มะนาวแพงปลูกกินเองอย่าไปรอไปซื้อมันแพงก็อย่างที่บอกไงฮะเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมฮะกูจะกินเดี๋ยวนี้มึงจะปลูกมะนาวได้3เดือนได้3ปีกว่าจะได้ออกลูกมาได้กินอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะฮะข้าวเนี่ยนะไปปลูกทำไมเยอะนะคะเพราะปลูกเยอะเนี่ยนะเลยทำให้ราคาตกจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยนะคะคือในอดีตในที่ไหนเนี่ยนะมันจะต้องมีขบวนการบริหารจัดการทำยังไงให้สินค้าเกษตรกรของเกษตรกรเนี่ยนะคะราคาเนี่ย อยู่ในระดับที่ทำให้พี่น้องเนี่ยมีกินมีใช้แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องมาพยุงให้ยังไงแล้วก็หารายได้อื่นๆมาชดเชยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความว่าโง่รายวันมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องอย่างที่เรารู้นะคะให้ไปปลูกหมามุ้ยอย่างเงี้ยนะหมามุ้ยในกิโลนึงต้อง800อย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความว่าหมามุ้ยเนี่ยมันไม่ได้ขายเป็นแสนๆตันเหมือนอย่างกับขายข้าวนะคะเพราะหมามุ้ยนี่เอาไปทำยานี่ก็ต้อยหนึ่งอะค่ะนะคะมันคนละเรื่องกันเลยค่ะก็ถึงบอกว่าโง่หลายวันโง่ทุกวันแล้วก็อะไรนะฮะไปงานเนี่ยนะก็โยนกล้วยโยนนู่นโยนนี่เนี่ยนะคะก็มีแต่เรื่องโง่แล้วมีแต่เรื่องพูดโง่ๆแล้วล่าสุดที่โง่ที่สุดก็คือเดิมทีเนี่ยนะคะก็ด่านะคะใส่ร้ายป้ายสีพูดตั้งแต่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะฮะก็บอกว่าอุ้ยมีคนหนักแผ่นดินเยอะแผ่นดินทรุดก็เลยทำให้น้ำท่วมแล้วก็อะไรของมันก็ไม่รู้นะคะสุดท้ายเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะก็คนหนักแผ่นดินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะมันเลวร้ายซะยิ่งกว่าปีนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไอ้พวกหนักแผ่นดินเนี่ยนะมันเป็นความหนักแผ่นดินของพวกผีหาซาตานเลยหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วไอ้ที่โง่ที่พิธาบอกว่าวันนี้ต้องยำใหญ่ว่ามันโง่รายวันเนี่ยก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าปลูกยางตอนนี้ยางยุคยิ่งลักษณ์กิโลเป็นร้อยนะคะ
ออกมาเล่นงานกันนะคะเอาคนออกมาเล่นงานวันนี้ก็ดีแล้วนะคุณชยานินคงสมเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ผู้นำของประเทศคณะทำงานของประเทศเนี่ยนะคะต้องมารับผิดชอบและต้องมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เหลือเท่าไหร่นะคะขี้ยางลงแล้วเท่าไหร่รู้แล้วก็ตอนนี้ยางละ5 กิโล ร้อยแล้วนะคะก็เห็นบอกว่าวันที่13ใช่ไหมฮะจะออกมาประท้วงไล่เอเลโอเคมาเลยค่ะรีบๆออกมาเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องยางเอ่ยเรื่องอะไรสารพัดอย่างแล้ววันนี้พอน้ำท่วมแก้ปัญหาไม่ได้ก็บอกว่าอย่าไปหาคนผิดไม่หาคนผิดก็แล้วนะคะแต่ยุคอื่นๆเนี่ยหาคนผิดใส่ร้ายเขาเป็นไปกันใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้หนึ่งไม่ให้หาคนผิดยังไม่พออุ้ยเรื่องเกษตรกรรมไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์อะไรก็เก่งหมดแหละอย่างนั้นอย่างนี้งั้นนะคะแต่ว่ามันจะต้องงี้คือโทษอย่างอื่นแต่พอถึงเรื่องน้ำท่วมยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยฮะเล่นงานว่ายังไงไม่รู้แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะปมส้นตีนอยู่ในปากเนี่ยนะไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วแก้ปัญหายังไงไหมคะพี่น้องพูดง่ายมากเลยค่ะบอกว่าเดินทางเดินสายไปจังหวัดนู้นจังมีการดูถูกคนอีสานด้วยดูถูกคนอีสานด้วยนะครับบอกว่าหัดฟังรัฐบาลเขาจะพูดอะไรเขาจะหาทางแก้ยังไงอย่ามัวแต่อะไรนะฟังหมอลำไอ้ควายงี้มันไปห้ามด้วยนะห้ามคนใต้นี่อย่าดูหนังตะลุงนะนะตายกับน้ำท่วมนะแล้วเหนือมีอะไรอะคะเหนือก็ไม่ต้องให้เขาก็ไปในดีสล้อสอซึ่งฟังเพลงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นภาษาโง่ๆของมันและที่โง่ที่วิดาขำกริ้งก็คือน้ำท่วมมันบอกว่าอย่ากันนั้นเลยเมื่อเกิดน้ำท่วมไม่สนับสนุนเลยนะทำการประมงไอ้ซาดขออภัยที่พูดอย่างนี้นะคะเวลาที่น้ำมาไอ้ที่เขากั้นเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะมันก็ท่วมมันก็ต้องไหลออกมาหมดเลยมันก็เต็มไปหมดนะคะคนเขาเนี่ยไม่มีจะกินน้ำท่วมไปไหนก็ไม่ได้ไอ้ที่เขาจับเนี่ยนะเขาก็จับออกมากินอย่างชีพนะคะมันไม่ใช่จับมาแล้วจะไปขายใครนะคะขนของหนีน้ำบ้านช่องสารพัดอย่างเนี่ยนะเสียหายเนี่ยนะต้องหาทางเยียวยาให้เขาอย่างไรแล้วก็มีการเข้าไปดูแลยังไงมีการเอาอาหารการกินอะไรเนี่ยไปดูแลประชาชนดันจะบอกให้ประชาชนอยู่ตรงนั้นมึงหากินเอาเองนะมึงทำประมงเลยนะทำประมงแล้วไปขายใครน้ำท่วมใครจะเข้ามาซื้อเนี่ยแหละค่ะพี่น้องที่พี่ดาต้องบอกว่านายกควายตู้ตู่เลยนะคะโง่หลายวันค่ะอ้อแล้วอีกเรื่องนึงค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ถูกนู่นถูกนี่นะคะตำหนิว่าเกิดประชาชนก็โวยวายหลายกระทรวงนะคะทำอะไรก็ไม่ได้ความหมดนะคะมีปัญหาให้กับประชาชนก็เกิดอาการเนี่ยนะคือจริงๆมันไม่มีอะไรมากนะฮะไอ้รัฐบาลของเผด็จการเนี่ยคือมันจะอยู่ให้ยาวแล้วมันก็จะสร้างกติกาอะไรให้มันอยู่ให้ยาวแล้วมันก็จะสร้างอะไรก็ตามเนี่ยนะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเบี่ยงเบนความคิดไปทางโน้นไปทางนี้ไปทางนั้นนะคะด้วยคำพูดก็โง่เลยของมันบางทีมันอาจจะโง่ไม่จริงก็ได้นะคะแต่คือที่ว่าโง่ไม่จริงก็คือโง่อยู่ดีนั่นแหละค่ะที่เอามาพูดแต่ว่าที่มันพูดออกไปนี่ให้มันเป็นประเด็นแล้วไปเจาะนู่นเจาะนี่นะคะอย่างเช่นที่บอกว่ามันอะไรนะมันตั้งคำถามอะไรเนี่ยมา5-6คำถามอะไรเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆคำถามที่มันถามเนี่ยก็มีคนบอกไปแล้วนะคะว่าให้มันกลับไปยืน2กระจกนะคะว่าทั้ง6คำถามเนี่ยนะฮะ2กระจกแล้วมึงจะได้คำตอบให้กับตัวมึงเองนะไม่ต้องมาถามเราหรอกพี่ดาก็คิดว่าประเด็นนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนตอบแล้วนะคะโดยเฉพาะยิ่งคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะท่านก็ตอบได้ดีมากค่ะเราก็ไปฟังกันตรงนั้นนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ฟังน้องโบนะคะไลฟ์สดนะคะน้องโบของฝั่งเรานะคะไม่ใช่โบไม่ใช่โบจักรแล้ระเบิดจักรแล้อะไรนะโดนในระเบิดปิงปองตายนะคะยังไม่กลับมาเกิดนะคะยังอยู่ในนรกค่ะก็น้องโบก็ได้เอาประเด็น6คำถามเนี่ยนะคะมาแจกแจงได้ดีมากเลยค่ะก็ไปดูคลิปน้องโบนะคะส่วนพี่ดาเองก็บอกว่าเรื่องโง่รายวันอีกอันนึงก็คือมันโง่มันบอกว่าในเมื่อมันทำงานไม่ดีใช่ไหมคะและคณะทำงานของมันทั้งหมดคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของมันเนี่ยนะมันไม่ได้เลือกคนที่เขาทำงานเป็นมันไม่ได้เลือกคนที่เขามีความรู้ที่จะทำงานทหารทั้งนั้นไทยเฮียทั้งนั้นนะคะเข้ามาอยู่ทุกกระทรวงแล้วมันจะไปแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ไงคะทีนี้ด้วยความว่าแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเรียกว่าทุกๆกระทรวงเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นนะคะแล้วก็คอร์รัปชันกันวุ่นวายทีนี้ทำไงคะก็เลยแก้มีการปล่อยข่าวออกมาบอกว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยอยากให้ปรับมากใช่ไหมเดี๋ยวจะปรับมันยังมันคงต้องปรับตามถึงกระวานแล้วปรับแต่มันก็พูดอย่างที่พี่ดาบอกนะที่จั่วไว้ให้ฟังว่าวันนี้จะยำใหญ่นายกควายตู้ตุ๊ดตู่เหล่งโง่รายวันอันนี้โง่อีกแล้วค่ะพี่น้องพูดว่าไงไหมครับนี่เดี๋ยวจะปรับคณะรัฐมนตรีนะถ้าปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วอีกงานเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อีกเนี่ยตกลงมันไม่ได้ผิดที่คนแล้วนะมันผิดที่ระบบ
เพราะฉะนั้นไอ้ระบบมันก็เลยจะโยนความผิดให้ข้าราชการประจำว่าการทำงานตามสายงานเนี่ยทำไม่ได้ดีไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการนะคะมันอยู่ที่ระบบอย่างนี้ไอ้ควายขออภัยค่ะไม่ใช่ผิดที่ระบบมันบอกว่าถ้ามันเปลี่ยนนะคะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ผิดที่คนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วขออภัยค่ะไม่ใช่ผิดที่คนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วนะคะมันบอกว่าผิดที่ระบบคือระบบการทำงานนี่ขี้เกียจหรือเปล่าทำอะไรแต่ไม่อะไรคือจะโทษคนอื่นเขานะคะแต่จริงขอบอกนะคะควายตู้ตุ่ตุ่เลยพูดงูไรวันเนี่ยมันไม่ได้ผิดถ้าปรับคณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังทำไม่ได้ก็คือมึงปรับมากี่คนมึงก็แต่ควายมาทำงานไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าพุทธเดอะไรแมนออนเดอะไรจ็อบนะคะมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นหนึ่งสองมันบอกว่าไม่ได้ผิดที่คนแล้วนะมันกลายเป็นที่ระบบไม่ใช่ระบบค่ะระบอบค่ะมันผิดที่ระบอบเป็นระบอบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จทะเหี้ยคสช.ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนที่ระบอบไม่ใช่เปลี่ยนที่แค่ระบบนะคะระบบการทำงานเนี่ยนะคะข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็ทำงานรูทีนของเขามาแต่เรื่องของเรื่องในส่วนของหัวรัฐมนตรีว่าการนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถ้าเป็นนายกทักษิณนะคะป่านนี้ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะพูดแล้วก็เข้าทางดิฉันล่ะค่ะนะคะคิดดูก็แล้วกันค่ะว่าท่านไม่อยู่ประเทศนี้มา11ปีแล้วนะคะจะเข้าปีที่12แล้วนะคะคนยังเรียกหาให้กลับมาแก้ปัญหาประเทศอยู่เนี่ยค่ะและเนี่ยนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่บอกว่าโง่รายวันค่ะเพราะฉะนั้นควายตู้ตู้ตุเลคะไม่ได้ถ้าไม่ได้ผิดที่คนไม่ได้ผิดที่ระบบค่ะมันผิดที่ระบอบเพราะฉะนั้นรีบไปแล้วก็อย่าได้มีเผด็จการใดเข้ามาแล้วก็เอารัฐธรรมนูญ60ทิ้งไปนะคะเอารัฐธรรมนูญฉบับที่พอจะใช้การได้คือ40นะคะถ้ามึงจะมีการให้มีการเลือกตั้งก็ต้องมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วเอากฎกติกามารยาทที่เป็นธรรมต่อทุกคนแต่รัฐธรรมนูญ40ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ดีนะคะมันก็ยังหมกเม็ดอยู่มากมายพี่ดาถึงบอกว่าถ้าเผื่อมันจะต้องให้มีเลือกตั้งเราก็ต้องไม่มีเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ60ค่ะเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้การเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะไม่ได้รัฐบาลที่สามารถทำงานให้กับประชาชนได้เพราะว่าตัวมันเองมันก็จะกลับมาเป็นนายกอีกนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอยู่ในวังวนอันนี้ค่ะดังนั้นนี่คือเรื่องแรกที่วิดาย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องโง่รายวันของมันและเรื่องโง่รายวันของมันอันต่อมาเนี่ยนะพี่น้องก็คือมันก็เบี่ยงเบนความสนใจพี่น้องประชาชนค่ะว่าให้ตูนบอดี้แสลมนะคะออกมาวิ่งค่ะระยะทางโอ้โหใต้ไปถึงเหนือเนี่ยนะคะมันระยะทางเท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่ากิโลมั้งคะให้ตูนออกมาวิ่งจะหาเงิน700ล้านเพื่อที่ไปช่วยเรื่องการจะต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนขออภัยค่ะถ้ามึงเนี่ยนะไม่เอาเงินเนี่ยนะไปซื้ออาวุธนะคะยุทโธปกรณ์ต่างๆอะไรเนี่ยนะคะแค่ 0.14% นะคะ700ล้านเนี่ยนะคะตูนไม่ต้องวิ่งอ่ะทุกวันนี้ตูนวิ่งหอมปวบขออภัยค่ะที่พี่ดาวนี่พูดจาหยาบคายคือจริงๆถ้าถามว่าเนี่ยนะคะมันมีคำพูดไงคะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้พูดนะคะว่าการที่ตูนเนี่ยออกมาวิ่งเนี่ยก็ต้องชื่นชมเขาในส่วนของตัวเขานะคะแต่ถ้าถามว่าเห็นนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะคุณหมอนะคะคุณหมอของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะชื่อคุณหมอชื่ออะไรเอ่ยคุณหมอชื่อดังแพทย์หญิงอรพรเมธาดิลกุลนะคะกรรมการแพทยสภาแกนำกลุ่มพลังแพทย์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานไทยเมดิคอลลอเซอร์วิสออฟฟิศหรือสำนักงานกฎหมายการแพทย์ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์นะคะอะไรนะ medshipnews.com ระบุว่าการที่ประชาชนออกมาชื่นชมตูนบอดี้สแลมที่ทำโครงการ9คนละ9นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นคืออย่าดราม่านะคะใส่สีตีข่าวทำไมคนในวงการแพทย์จึงต้องออกมาเหน็บแนมเพราะบุคลากรทางการแพทย์ตั้งใจทำงานกันเต็มที่หมอและพยาบาลสหวิชาชีพทุกคนทำด้วยใจพวกเขาไม่ได้เหน็บนักร้องดังเพราะตูนเป็นคนดีช่วยสังคมแต่ประเด็นไฮไลท์ก็คือการวิ่งระดมทุนแบบนี้สะท้อนให้เห็นกองขยะกองโตทำให้เห็นสิ่งต่างๆมากมายวันนี้เราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุระบบสาธารณสุขที่พังอยู่แล้วก็ยิ่งพังไปเรื่อย
หากบริหารกันแบบนี้นะคะเนี่ยเขาบอกนะคะที่ผ่านมาเราพบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพชีวิตย่ำแย่นะคะทำงานหนักเราต้องมาดูข้อมูลทั้งระบบแล้วจะรู้ว่าปัญหามันอยู่จุดไหนทั้งที่เรามีงบประมาณจำนวนมากซึ่งมันทำให้เห็นชัดเลยว่าเรามีงบประมาณแต่ถามว่าทำไมโรงพยาบาลจึงขาดทุนและขาดแคลนสำหรับการขาดแคลนงบประมาณนั้นเราจะเห็นว่ามีการนำงบประมาณจัดสรรลงมาแต่ต้องบอกว่าจัดสรรลงมาแล้วทำไมจึงขาดทุนโอ้มีเรื่องเล่าเยอะเลยค่ะเล่ายาวเลยนะคะเนี่ยคุณหมอเล่ายาวเลยค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าการที่ตูนเนี่ยออกมาวิ่งเนี่ยนะคะก็อย่างที่พี่ดาบอกอะค่ะแล้วก็ชื่นชมอ้อแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะคะวิ่งผ่านทางใต้มาถึงจังหวัดเลยนะนครศรีธรรมราชนะคะมีเศรษฐีปากใต้คนนึงนะคะออกมาบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคน 1.6 ล้านคนเพราะฉะนั้นเขานี่แหละจะออกตังเองนะคะเทียบให้กับคนทั้งหมด 1.6 ล้านคนเนี่ยคนละ10บาทเพราะฉะนั้นเขาจะบริจาค16ล้านให้กับตูนนะคะโอ้โหคนนี้ก็เป็นข่าวมาอีกนะคะพี่น้องมีข่าวมาอีกนะอู้เล่าเรื่องราวคนนี้นะคะว่าออดีตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเป็นคนมีจิตใจดีอย่างงี้แล้วก็ทำบุญสุนทานขอโทษค่ะทำแบบคุณเนี่ยนะคะมีทำมากมายค่ะแล้วก็ทำโดยที่เขาไม่ออกมาให้คนเห็นก็มีแล้วบางครั้งเนี่ยนะมีการจัดงานในอดีตเนี่ยนะคะจัดงานใหญ่โตกาล่าดินเนอร์เนี่ยนะคะออกมาอันนั้นก็ถูกเน็บแนมสมัยก่อนถูกเน็บแนมนะคะดิฉันยังถูกเน็บแนมเลยค่ะว่าเฮ้ยมาทำบุญเอาหน้าดิฉันยังเคยบอกเลยค่ะบอกว่าถ้าคนเขาอยากทำบุญแล้วคนก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาแล้วก็ทำบุญกันเนี่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ตั้งเป็นองค์กรคนเดียวออกมาทำแล้วก็บอกว่าอ้าวเนี่ยอย่างตูนทำเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนทั่วไปทำนะคะบอกว่าอ้าวช่วยกันมาบริจาคไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นแล้วก็สมัยก่อนนี่แค่ 2-3 ล้านก็พอค่ะเอาเงินมาให้ฉัน 2-3 ล้านเดี๋ยวฉันจะไปทำบุญแล้วอันนู้นนี่ให้คุณไม่มีใครเขาให้หรอกค่ะใครก็จะไปเชื่อหรอคะเงินเดี๋ยวเอามาอะไรนะหายไปด้วยหรือบางทีก็ประเภทจัดงานเนี่ยนะวัดครึ่งกรรมการครึ่งมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการจัดงานในอดีตเนี่ยถ้าเผื่อเขาจัดแล้วเขาตั้งเป็นองค์กรขึ้นมานั่นก็คือทำให้มันมีคณะกรรมการมันก็จะดูโปร่งใสขึ้นนะคะแล้วก็ทำกันมาเยอะตอนนั้นทำได้ก็ถูกกล่าวหานะคะว่าทำเอาหน้าทำอย่างงี้งั้นพี่ดาก็บอกว่าถ้าเขาเอาหน้านะก็ให้หน้าเขาหน่อยเถอะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาทำกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนเนี่ยซึ่งมีก็จะได้มาช่วยกับคนที่เขาได้โอกาสแล้วก็อย่างเช่นว่าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้จริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าถามแล้วเนี่ยนะก็คือรัฐบาลในอดีตเนี่ยนะกับการช่วยเหลือประชาชนก็อย่างที่เห็นนะจนทุกวันนี้ค่ะมันก็ไม่เห็นว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดมันก็ต้องโอเคมีองค์กรการกุศลมาช่วยด้วยแต่ช่วยตรงจุดของคนที่เขาเรียกอะไรนะฮะไม่สามารถช่วยตัวเองได้จริงๆแต่ในเรื่องของประชาชนคนทั้งประเทศนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นในกรณีตูนวิ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าตูนวิ่งแล้วไม่ดีค่ะคือตูนไปวิ่งเนี่ยดีแต่ต้องดูเบื้องหลังของการวิ่งของตูนกับการที่จัดงานการกุศลหรือทำงานการกุศลเพื่อที่จะหารายได้เนี่ยไปให้กับองค์กรไหนๆเนี่ยนะคะมันมีมาตลอดเวลาในประเทศไทยค่ะขอโทษนะคะชอบเสียไรไปสีท่านนายกทักษิณดิฉันขอบอกเลยค่ะมันบอกว่าอุ้ยรวยเนี่ยนะไม่เคยทำบุญเลยไงขอโทษค่ะคนที่เขาทำแล้วไม่พูดไม่จาเนี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยจริงๆค่ะไม่เชื่อนะคุณไปค้นดูนะคะเข้าไปหาดูสิคะว่ามันมีคลิปที่ท่านผู้หญิงวิริยาชาวกุลนะคะจัดงานขอบคุณพี่น้องประชาชนไม่ใช่พี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณคณะทำงานคือใครก็ตามเนี่ยนะได้มาร่วมกับท่านผู้หญิงวิริยาตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าจัดงานการกุศลเยอะมากนะคะจัดทุกปีแต่ละครั้งที่จัดนี่รายได้จะเป็นล้านๆจนเป็นหลักร้อยล้านเดือนซ้ำไปนะคะทีนี้ได้ความว่าท่านผู้หญิงวิริยาก็โดนขัดแข้งขัดขานะคะโดยคนชื่อจรุงจิตนะคะจอนี่แหละค่ะจนกระทั่งสุดท้ายลาออกจากทุกตำแหน่งที่ทำงานการกุศลตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วยังเหลือไว้อยู่อันนึงนะคะคืออะไรนะตชดมั้งคะแล้วก็นั่นนะคะนั่งรถลงไปทางใต้จะเยี่ยมตชดหรือไงมันก็ถูกยิงอะค่ะก็พอดีบอกว่าในระหว่างที่นั่งเนี่ยค่ะเกิดก้มลงมานะคะเนี่ยยิงปึ้งเข้ามาทางนี้ก็ไม่โดนก็ยังมาขึ้นเวทีกับเรานะคะท่านวิริยาชาวกุลเนี่ยนะคะวิรยานะคะท่านไม่ได้ชื่อวิริยาค่ะนั่นแหละค่ะแล้วยังไงคะพี่ดาเองก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยนะคะในเวลาที่จัดงานเนี่ยคุณดากองทุนให้กองทุนแพทย์อะไรนะฮะแพทย์รามากองตั้งกองทุนนู่นนี่นั่นนะคะทีมคนหนึ่งแต่ละคนเป็นแสนๆนะคะโดนนะคะก็ทุกคนก็จ่ายกันไปแล้ววันนั้นท่านวิริยาก็โดนคุณจอเนี่ยนะคะเลื่อยขาเก้าอี้จนกระทั่งลาออกมาเลยไม่ทำแล้วนะคะก็ได้จัดงานขอบคุณทุกๆคนวันนั้นดิฉันฟังเต็มสองหูเลยค่ะท่านผู้หญิงก็จะขอบคุณค่ายเพลงที่มาร้องเพลงเอาศิลปินมาร้องเพลงให้ฟรี
ขอบคุณศิลปินที่มาเป็นพิธีกรให้ฟรีขอบคุณพวกเราเนี่ยนะที่บริจาคเงินเข้าไปสำหรับการจัดงานทุกครั้งให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณนู่นขอบคุณคนนั้นขอบคุณคนนี้ขอบคุณไปเยอะเลยค่ะแล้วคนสุดท้ายท่านปีวิริยาบอกว่าขอขอบคุณน้องทักษิณชินวัตรนะคะตอนนั้นก็คือท่านถูกยึดอำนาจออกไปนอกประเทศแล้วล่ะค่ะขอบคุณเพราะว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะคะเฉพาะของท่านคนเดียวที่ช่วยท่านผู้หญิงวิริยากับการกุศลตลอดเวลาที่ท่านผู้หญิงทำมานะคะเป็นเงินที่ถ้าบิดาจำไม่ผิดนะคะ 3,000 กว่าล้านค่ะนะคะไม่เคยเห็นความดีเขาเลยทุกวันนี้เนี่ยยังใส่ร้ายป้ายสีนักโทษชายอยู่นั่นนะคะเนี่ยค่ะแหมตูนวิ่งเนี่ยนะจะเอา700ล้านแล้วก็จะตั้งอะค่ะวิ่งมาเนี่ยเต็มคอเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นประชาชนให้เนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะประชาชนที่จริงใจนะคะมาดักตามทางเนี่ยนะเอาเงินนี่ก็โยนใส่ถุงพลาสติกเลยนะคะนั่นแหละค่ะชาวบ้านแต่ประเทศปิดแปะโอ้โหทำเป็นยังกระเสือกกระใสเนี่ยนะคะจะตั้งทั้งนั้นนะคะเขาเรียกว่าดราม่านะคะเหมือนอย่างที่คุณหมอนี่ว่าค่ะนี่คือวิธีเบี่ยงเบนประชาชนนะคะจากน้ำท่วมนะคะคนน้ำท่วมจะตายหาเนี่ยนะไม่ออกข่าวนะคะว่าไปช่วยพี่น้องประชาชนยังไงเพราะมันช่วยไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ท่วมขังอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ตูนไปวิ่งในขณะที่วันนี้แทนที่จะซับน้ำตาพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องน้ำท่วมแล้วก็การที่หลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะฮะการเกษตรกรรมอะไรแต่มีอะไรเนี่ยนะฮะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากมายก็มาจดจ้องกับเรื่องตูนไปวิ่งเนี่ยนะฮะไปเห่อวิ่งดาราวิ่งข้างถนนเนี่ยนะฮะไปเห่อและเสร็จแล้วจริงๆแล้วตูนวิ่งเนี่ยขอโทษค่ะพี่ดาได้เห็นข่าวนึงนะคะมีนายตำรวจคนหนึ่งนะคะเขาวิ่งจากทางเหนือลงมานะคะไม่รู้พี่ดาเอาข่าวไว้ตรงไหนเนี่ยนะคะคนนี้นะคะน่าชื่นชมมากเลยค่ะเขาวิ่งของเขาคนเดียวนะคะกับมีคนวิ่งด้วยสักคนสองคนนะคะเขาวิ่งจากเหนือลงใต้คราวนั้นเขาวิ่งเพื่อที่จะไหนนะพี่ดาหาดูนิดนึงนะคะพี่ดาเอาข่าวมาค่ะว่าเนี่ยค่ะพี่ดามีข่าวของคนคนนี้นะคะเขาวิ่งเพื่อที่จะ อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะไม่ได้ไปการวิ่งไม่ได้เป็นการวิ่งเพื่อที่จะไปเอาเงินเอาทองที่ไหนนะคะแต่เขาวิ่งเพื่อที่เดี๋ยวนะฮะพอดีคุยอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้เตรียมเห็นข่าวนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะข่าวมันเยอะมากค่ะถ้าทำเฟซไลฟ์ได้ทุกวันนี่แหละก็ถึงจะพูดได้ครบทุกข่าวเลยแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องเป็นนายตำรวจค่ะเขาวิ่งเพื่ออะไรเอ่ยโทษนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งค่ะไม่เจอแล้วนะคะก็เดี๋ยววิดาจะหามาแล้วจะโพสต์ให้ดูกันแล้วกันนะคะว่าเนี่ยค่ะนายตำรวจคนนั้นเขาวิ่งจากเหนือลงมาใต้นะคะระยะทางเดียวกับที่ตูนวิ่งใต้ขึ้นไปเหนือนั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่ากลับไม่เป็นไม่วันนี้เนี่ยนะโอ้วิ่งตั้งแต่ปี47นะคะนะคะแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปขอเงินขอทองอะไรใครที่ไหนหรอกค่ะแต่งานนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าตูนวิ่งเนี่ยนะคะจะเอา700ล้านก็บอกได้เลยค่ะว่าควายตู้ตูเลเอาทหารเอาใครแต่ไม่แน่อุ้ยตามวิ่งตามข่าวนะคะปล่อยข่าวออกข่าวทุกวันเลยนะคะกับที่ตูนวิ่งเนี่ยค่ะไปกลบข่าวอื่นนะคะแล้วก็เงินที่จะได้เนี่ย700ล้านก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วจะจัดตั้งของตัวเองนะคะทำจนสำเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าตูนไม่ต้องวิ่งนะคะแค่รัฐบาลของนายกควายตู้ตุ๊ตุเหลโง่ไรวันเนี่ยนะคะคุณตัดงบซื้ออาวุธเนี่ยนะคะ 0.14เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ700ล้านเนี่ยค่ะซื้อเครื่องมือแพทย์ได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่าดราม่าเลยนะคะค่ะเอาละค่ะจึงบอกว่าผิดไม่ได้ผิดที่ระบบไม่ได้ผิดที่คนแต่มันผิดที่ระบอบนะคะต้องเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยและก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นข่าวฮือฮาเลยนะคะว่ากรณีที่เมื่อ2-3 วันก่อนพี่ดาก็เฟซไลฟ์แล้วพี่ดาก็คุยถึงเรื่องที่เรียกว่าทำให้เกิดปัญหากับ
บ้านเมืองแล้วก็จะต้องกลายเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องรับเคราะห์กับการที่มันใช้มาตรา44เนี่ยนะฮะไปยกเลิกสัมปทานไอ้เหมืองทองของประเทศออสเตรเลียนะคะบริษัทอัคราไมนิ่งเนี่ยนะคะแล้วยังไงคะวันนี้เนี่ยนะคะกระแสสังคมออกมาตีเยอะมากเลยว่าเป็นรัฐบาลคสช.ซึ่งไม่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายยังไม่พอนะคะการที่ไปทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเรียกว่าสัมปทานกับประเทศที่เขาเป็นคู่ค้ากับประเทศไทยที่มีสัญญา FTA กันเนี่ยนะคะมันจะเป็นสัญญาที่มันจะเกี่ยวข้องไปกับอะไรนะคะกฎหมายสากลด้วยดังนั้นจะมาใช้ไอ้มาตราของเผด็จการเนี่ยนะยิ่งผิดนะเข้าไปอีกนะคะจะต้องโดนฟ้องแล้วก็แพ้ซึ่งวันเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ดาเฟซไลฟ์นะคะพี่ดาบอกว่า 30,000 กว่าล้านพี่น้องคะไม่ใช่แล้วค่ะเป็น 46,000 กว่าล้านแล้วนะคะแล้วก็ยังไงคะนี่ค่ะพอไม่รู้จะทำไงนะคะโดนหนักหนาสาหัสเลยนะคะว่าเป็นรัฐบาลคสช.ใช้อำนาจของตัวเองมาตรา44ก็ต้องรับผิดชอบเองอย่ามาเอาภาษีประชาชนเอาไปใช้หนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดโดนนะคะและพี่น้องคะพี่ดาตกใจมากเลยนะคะพี่ดาเห็นข้อความที่โพสขึ้นมานะคะคัดลอกมันจากไอ้ควายตู้ตุ๊ตุเลมันพูดเนี่ยค่ะมันพูดแบบนี้เนี่ยนะคะพี่น้องมันจะไปว่าอะไรเขาพี่น้องนะคะพี่ดาเห็นเขาแล้วพี่ดาตกใจค่ะนี่ให้มันได้งี้สิมันพูดอย่างนี้ค่ะพี่น้องพี่ดาเห็นแล้วพี่ดาตกใจพอมันใช้มาตรา44มันใช้เลยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นอำนาจที่พิดาบอกเลยฮะมันเป็นพระเจ้าควายตู้ตุ๊ตุเลนะฮะยิ่งกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะที่มันสามารถที่จะใช้มาตรา44ซึ่งวันนี้ใหญ่ที่สุดนะฮะมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วมันยังมีหน้ามาพูดคำนี้ค่ะพี่น้องเห็นนะคะไปค้นเจอค่ะคนเขาโพสต์มาค่ะพี่น้องสัญญาณเน็ตค่ะพี่น้องดูสิคะไม่มาให้พี่ดาดูนี่ค่ะพี่น้องมันพูดคำนี้เนี่ยนะคะมันน่าโดน112มั้ยคะเนี่ยมันใช้คำพูดในนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงมอบพระราชอำนาจมาให้กับพวกเราหมายถึงคสช.นะคะคณะที่ยึดอำนาจประชาชนวันนี้มีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมในส่วนของรัฐบาลว่าตัวเองน่ะใช้อำนาจสามอำนาจที่เป็นของท่านไม่ใช่อำนาจตัวเองนะไม่ใช่เลือกตั้งมาแล้วจะได้นะเป็นอำนาจที่ได้มาจากพระองค์ท่านพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เป็นรัฐบาลเหมือนวันนี้ผมได้มาเพราะท่านพระราชทานมาไอ้ชิบหายยึดอำนาจได้ถือว่าเป็นกบฏนะคะพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยค่ะพี่น้องดูก็แล้วกันค่ะแล้วยังไงคะนี่ค่ะพอเกิดปัญหาว่าวันนี้เนี่ยนะคะ 46,000 ล้านเนี่ยจะต้องไปจ่ายใช้หนี้ถ้าเผื่อฟ้องเขาฟ้องเนี่ยนะคะต้องเขาฟ้องก็ต้องชนะแน่นอนแล้วยังไงคะเอาละสิเผด็จการแผนชั่วของเผด็จการทรราชคสช.มันก็โยนความผิดเข้ามานะคะว่าเป็นเนี่ยนะไอ้เหมืองเนี่ยนะมันที่บอกว่ายกเลิกไอ้เทศมาตรา44ไปยกเลิกเหมืองเนี่ยเพราะว่ามันเกิดมลพิษนู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยนะถ้าไม่มีการให้สัมปทานเนี่ยตั้งแต่สมัยเพื่อไทยอะไรไงนะฮะโดยนายจะอะไรนะนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นเชือดรัฐมนตรีเพื่อไทยนะคะสังเวยแผนชั่วบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไปอนุมัติให้มีให้สัมปทานว่างั้นนะคะขอโทษค่ะนี่เลยนะคะก็มีข้อมูลมาค่ะพี่น้องการใส่ร้ายป้ายสีว่ามันมาจากจะเล่นงานนะคะเอาความผิดไปใส่ให้ท่านจารุพงษ์เหลืองสุวรรณว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไปอนุมัติให้มีให้สัมปทานตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมันถึงเกิดปัญหามาถึงตรงนี้ไม่ใช่มันมาผิดตรงนี้นี่มันปลายเหตุมันผิดมาตั้งแต่ต้นเหตุเอาละสิขอโทษค่ะท่านจารุพงษ์เหลืองสุวรรณนะคะก็พี่ดาไปเห็นข้อมูลมานะคะว่าในเกี่ยวกับกรณีของท่านแล้วมันมาใส่ร้ายเนี่ยนะคะความจริงคืออะไรความจริงก็คือขออภัยใส่แว่นหน่อยก็ดีนะคะวันนี้ตาไม่ค่อยดีค่ะตาพร่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เรามาลื้อปูมปัญหาความตอแหลของเผด็จการทรราชคสช.เมื่อถึงทางตันต้องจ่ายค่าโง่ 46,000 ล้านด้วยความบ้าอำนาจของทรราชประยุทธ์ใช้มาตรา44ปิดเหมืองทองจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าบริษัทอัคราเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่การต่อรองในการซื้อขายที่ดินในพื้นที่ที่นับวันราคาขยับสูงขึ้นจากที่บริษัทอัคราเริ่มได้ประธานบัตรในปีพ.ศ. 2542โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประธานบัตรนะคะได้ในปี2542นะคะน่าค่ะได้มาตั้งแต่ก่อนนายกทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี2544นะคะแล้วก็มาเริ่มดำเนินการในปี2544แต่ได้ประธานบัตรมาตั้งแต่2542นะคะไม่ต้องมากล่าวโทษให้กับรัฐบาลฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ต้องเลยนะคะแล้วก็มีการเสนอขายที่ดินอย่างต่อเนื่องในราคาสูงริ้วๆนะคะประเมินของผู้นำท้องถิ่นนะคะนายทุนเครือข่ายเบียร์ช้างขณะที่บริษัทอัครามีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1.07 หมื่นไร่แบ่งเป็นพื้นที่ประธานบัตร 3.72 พันไร่จำนวน14แปลงที่เหลือเป็นพื้นที่เก็บแร่เก็บกองดินและพื้นที่แนวกันชนและพื้นที่เพื่อประโยชน์อื่นๆนะคะในส่วนของการใส่ร้ายป้ายสีท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะงานการเมืองของตัวท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะฮะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือรัฐมนตรีอันสุดท้ายนะคะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการอันหนึ่งก่อนนั้นแล้วก็ทำงานทางการเมืองมาเยอะนะคะก็เลยใส่ร้ายท่านนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้สัมปทานมาฟังเลยค่ะคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชนเข้ามาตอนพรรคพลังประชาชนนะคะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ไทยรักไทยนะคะไม่ใช่นะคะเข้ามาเข้าร่วมการเมืองกับพรรคพลังประชาชนและก็ต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยก็ถูกยุบไปไงคะก็มาอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะคะจนกระทั่งในการประชุมใหญ่วิสามันพรรคเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554โปรดฟังนะคะ2554ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทนนายสุพลฟองงามที่ลาออกไปก่อนหน้านั้นต่อมาในเดือนมกราคม2555ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็นส.ส.ในเดือนกุมภาพันธ์2555คือไปรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีก็เลยลาออกจาก1ตำแหน่งคือส.ส.นะคะต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ครม.ยิ่งลักษณ์3นะคะต่อมาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่30ตุลาคม2555และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีพ.ศ. 2557เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยลำดับที่3และก็ลาออกในวันที่16มิถุนายน2557ก็คือเกิดการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมนะคะแล้วท่านก็ลี้ภัยการเมืองเนี่ยนะคะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ทำหนังสือลาออกจากพรรคนะคะในวันที่16มิถุนายน2557นะคะนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งอายัดทรัพย์ตามคำสั่งคณะรักษาการความสงบแห่งชาติที่10ทับ2557แล้วก็ศาลทหารออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งไม่ไปรายงานตัวค่ะนี่นะคะต้องออกนอกประเทศนะคะออกหมายจับข้อหาคือฝ่าฝืนคำสั่งไม่ไปให้มันปรับทัศนคติบิดาก็โดนอ่ะไอ้คำสั่งไอ้คณะควายสุดชั่วนะฮะเนี่ยข้อสังเกตนะคะนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณเริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.นะคะต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอไปเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเสริงสางนายอำเภอดอนเจดีนายอำเภอพลเป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอาสาเมฆสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นนายอำเภอบ้านโป่งเป็นผู้อำนวยการเขตบางบอนในปีพ.ศ. 2529เป็นรองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาดกทม. 2534เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร 2536เป็นจนถึงปี 2538ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับ10ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชนอำนวยการสำนักงานการศึกษาและรองปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะทำงานในฝ่ายของกรุงเทพมหานครนะคะยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับทางการเมืองทางนี้เลยนะคะต่อมาปี2545
ได้โอนย้ายมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานในเวลาต่อมายังไม่ได้เข้ามาสู่เป็นนักการเมืองนะคะหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วได้เข้าทำงานด้านการศึกษาเป็นดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียคณีในระหว่างปีพ.ศ. 2549ถึง 2553นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณไม่มีตำแหน่งใดๆในฐานะนักการเมืองเลยนะคะจนถึงปี2553ค่ะอัคราเริ่มได้ประธานบัตรในปี2542ดำเนินการในปี2544แต่นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้เข้าทำงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชนและต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งมีการประชุมใหญ่เนี่ยนะคะในปี2554ไม่มีทางเป็นไปได้ว่า10ปีก่อนหน้าที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีผลประโยชน์ตามที่ปปช.กล่าวหานี่แหละค่ะพี่น้องความอยุติธรรมเนี่ยนะคะการที่วันนี้เนี่ยนะคะมันรัฐบาลเผด็จการคสช.เนี่ยนะคะมันกลัวมากเลยค่ะกับทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะกับการต่อสู้ของพวกเราดังนั้นก็คือใส่ร้ายป้ายสีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมันคือเป็นความโง่รายวันนะคะเพราะว่าที่ทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีหลักฐานไปแย้งเราโต้แย้งได้หมดเลยนะคะดังนั้นการพูดของมันหรือการที่มันจะใช้พรรคพวกของมันเนี่ยนะองค์กรอิสระบ้าบอเขาแตกอะไรของมันทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่จะไม่เล่นงานทำร้ายฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นความโง่หลายวันของมันค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่ดาขอไปทักพี่น้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววีดาก็จะจบเฟซไลฟ์วันนี้แล้วค่ะเรามาพูดคุยกันด้วยการยำใหญ่ไอ้ควายตู้ตุ่มเลยนะคะค่ะค่ะเห็นหน้าคุณใหญ่คำนะคะค่ะกำลังวอชชิ่งค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาให้กำลังใจป้าดาค่ะป้าดายังอยู่เหรอครับป้าแดงอยู่เหรอครับคุณเหลิมเกียรติป้าดายังอยู่เหรอครับอันนี้สงสัยจะเป็นสลิ่มนะคะถามยังอยู่เหรอครับเพราะว่ายังอยู่นี่แปลว่าอะไรคะยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังอยู่ในรายการยังทำรายการอยู่นะคะถ้าเป็นพวกเราก็ไม่ว่ากันนะคะป้าดายังอยู่เหรอคะก็อยู่ค่ะยังอยู่ประเทศไหนสักประเทศหนึ่งค่ะยังไม่ตายค่ะนะคะถ้าเป็นสลิ่มนะคะยังไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะนะครับเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยนะคะจะต่อสู้กับพวกเผด็จการเนี่ยนะจนกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยค่ะค่ะคุณใหญ่ค่ะเซ็กซี่มากครับวันนี้ไม่มีอะไรเซ็กซี่เลยค่ะนะคะแต่วันที่เซ็กซี่เนี่ยก็คือกวนตีนสลิ่มอะค่ะมันชอบด่ายายยับเยินดีนักนะคะก็มาให้มันดูเลยค่ะคุณปราพีคุณประพีนะคะดีมากค่ะคิดถึงวิดาค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะคุณเสริมศักดิ์คิดถึงประดาอยากให้มาเล่นละครให้ดูอีกสนุกดีค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาให้สบายๆใจนะคะเดี๋ยวจะทำละครในต่างประเทศนี่นะออกกลับไปให้ดูดีไหมนะคะพี่น้องค่ะเอาละค่ะจริงๆพี่ดาก็อยากจะเอาเรื่องราวเนี่ยนะคะที่ความโง่ของมันเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยผลงาน3ปีของมันเนี่ยนะทำลายประเทศชาติมากมายก็จะโพสต์ขึ้นไปให้ดูแทนก็แล้วกันค่ะเพื่อว่าจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนักนะคะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่ดาขอโอเคมันจะจบรายการแล้วเรียงเนี่ยพี่ดาพูดไปโอ้พอสมควรนะคะพี่น้องเอาละค่ะไหนเห็นปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเยอะแยะขอติ้งแต้งติ้งแต้งหน่อยค่ะกำลังจะร้องเพลงให้ฟังแล้วนะคะกำลังจะจบรายการแล้วค่ะคุณพรเทพรักและคิดถึงมากมากครับป้าดาค่ะนะคะพี่ดาในระหว่างที่ไหลขึ้นไปไม่ได้เข้าไปทักเพราะว่าบอกว่ามาจากตรงไหนกันบ้างบอกป้าดาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่แดงตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่พี่ดาค่ะไม่ใช่พี่แดงค่ะพี่ดารุณีนะคะสีโคตรแดงโอเคขอบคุณค่ะติ้งแต้งเข้ามาให้กำลังใจป้าแกละเดี๋ยวป้าแกจะร้องเพลงก่อนที่จะจบรายการนะคะพี่น้องคะคือถ้าพี่ดามาแล้วนี่นะคะก็จะต่อสู้สาระเชิงบันเทิงเชิงมีสาระทางการเมืองนะคะวันนี้เราก็ยำใหญ่ให้ผู้นำนายกคอยตู้ตุ่ตุ่เลนะคะที่มันโง่รายวันนะคะทำทุกอย่างทุกวันนี้นะคะเป็นการโง่รายวันทุกอย่างค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าเหมือนว่ามันจะโดนเรียกขาเก้าอี้จะให้มันลงแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ไปก็ไร้บ่อยค่ะแต่เราเอามันลงแล้วเนี่ยนะคะเราเอาเปลี่ยนระบอบเลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่ดาจะขอลาไปด้วยเพลงของคุณเจนๆนะคะต้องสู้จึงจะชนะ
องเนี่ยเขาพูดให้กับคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตนะคะไม่ว่าจะอกหักไม่ว่าจะทำธุรกิจพังทลายเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเมาเหล้าหัวลาน้ำคือคิดไม่ได้แก้ไม่ตกนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำตัวเหมือนคนไม่มีวิญญาณแต่พวกเราเนี่ยนะคะเพลงนี้พี่ดาก็ดัดแปลงเอามาใช้กับทางการเมืองก็คือเราไม่ได้เมาหัวลาน้ำค่ะแต่วันนี้เนี่ยนะเมาตีนที่มันเหยียบอยู่บนกระบาลค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีความรู้สึกที่เราจะสังกตายนะคะไม่ได้ทำตัวเป็นหุ่นไล่กาแต่เราจะเป็นหุ่นไล่คนค่ะพี่น้องเราไม่เป็นหุ่นไล่กาแต่เราจะเป็นหุ่นไล่คนนะคะความเป็นหุ่นของเราเนี่ยนะคะคือเราต้องทำเงียบๆวันนี้เนี่ยเราจะออกมากระโตกกระตากเนี่ยนะคะมันก็เอากฎหมายนะคะกฎเขาเรียกอะไรนะกฎหมาหมาเนี่ยนะมาเล่นงานเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวนิ่งๆเหมือนหุ่นนะคะแต่เราเป็นหุ่นไล่คนค่ะเราไม่ใช่เป็นหุ่นไล่กานะคะพี่น้องเราก็จะออกมาต่อสู้ค่ะเพราะว่าเราจะมีกำลังใจนะคะพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าประเทศเนี่ยนะคะมันไม่ได้มันผิดที่คนมันผิดที่ระบบนะคะแต่ที่ผิดที่สุดคือผิดที่ระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยให้จนได้ค่ะแล้วเราก็จะได้อนาคตที่ดีให้กับลูกหลานไทยนะคะสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศเนี่ยนะคะเท่าที่ผ่านมาและก็จะต้องต่อไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้ที่เราจะต้องสู้นะคะแต่เราก็ต้องสู้นะคะต้องสู้จึงจะชนะค่ะพี่ดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเฟซไลฟ์กับดารุณีสีโคแดงค่ะ I love you ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปปิดกล้องก่อนนะครับเดินออกไปผิดทางค่ะพี่น้องคะไปแล้วเด้อ I love you สู้ๆเสรีภาพเสมอภาคพลาดันภาพนะคะแล้วเราก็จะได้อนาคตของประเทศไทยอนาคตของลูกหลานเราค่ะ